สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหรือการวาดภาพรูทแมปที่จะไปถึงอิสระ3อย่างนี้มันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อเวลาเราแก่ตัวขึ้นในแง่ของสุขภาพเนี่ยแน่นอนครับผมก็อยากจะอิสระนะฮะอีก10ปีข้างหน้าผมก็อยากจะไม่ต้องพึ่งหมอไม่ต้องกินยาไม่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆไม่ต้องเจาะเลือดนะครับอยากจะอุ้มลูกอุ้มหลานโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปวดเข่านะฮะอยากจะไปเที่ยวขึ้นภูเขาขึ้นที่สูงโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าหัวใจจะรับไหวไหมอยากกินอาหารพอดีฮะอยากลองชิมอาหารหลายๆประเทศโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องไตไม่ต้องห่วงเรื่องเบาหวานไม่ต้องห่วงเรื่องไขมันหรือเกาผมก็อยากอิสระอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมวาดภาพไว้ผมอยากตื่นมาสมองสดชื่นไม่หลงลืมสมองที่มีประสบการณ์ที่มีเอาไปสอนคนรุ่นหลังเอาไปแบ่งปันหลานลูกศิษย์นะฮะหรือได้รับการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์อย่างต่อเนื่องนะฮะผมว่าอันเนี้ยก็เป็นเป้าที่ผมคิดว่าเราทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนผมคืออยากอิสระตรงนี้ต่อไปคืออิสระทางการเงินแน่นอนครับผมอีก10ปีข้างหน้าก็คงไม่อยากมีหนี้สินอยากมีเงินสำรองในภาระฉุกเฉินอยากมีเงินเก็บให้ลูกไปเรียนในที่ที่มีการเรียนการสอนที่ทำให้เขาเป็นคนดีสำหรับสังคมมากขึ้นต่อยอดความคิดของผมพัฒนาสังคมในยุคของเขามีเงินเก็บสำหรับงานแต่งงานเขาสำหรับช่วยเหลือเขาถ้าเขาต้องการเริ่มอะไรในชีวิตมีเงินเก็บสำหรับตัวเองกับภรรยาไปเที่ยวไปดูรอบโลกมีเงินเก็บดูแลพ่อแม่ตนเองในยามที่ท่านแก่มากแล้วต้องอาศัยกำลังเงินในการดูแล